เอากายเอาใจก็มาทำความดีให้ทานก็เป็นความดีเป็นบุญรักษาศีลก็เป็นความดีเป็นบุญฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญนี่เขาเรียกว่าอินทรีย์ของเรานั้นเรามาต่อเติมเพิ่มพลังบุญให้เกิดขึ้นบุญนี้ไม่ใช่ของใครของเราเราทำก็เกิดความสุขสุขกายสุขใจนี่เกิดจากบุญที่เราสะสมที่เราสร้างหรือว่าความเป็นมนุษย์ที่เราได้มาเนี่ยมาจากบุญทั้งนั้นเรามีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์ครบอาการ32ไม่ขาดตกบกพร่องนี่ก็เรียกว่าบุญที่เราสะสมเราสร้างมานั้นหนุนนำให้เรามาพบชาติพบที่ดีคือเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วก็ยังได้พบพุทธศาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาทำความดีได้มาให้ทานได้มารักษาศีลได้มาสวดมนต์ภาวนามาประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่าบุญของเรานั้นต่อเนื่องอดีตก็ส่งมาแล้วมาสู่ปัจจุบันปัจจุบันเราก็มาสร้างต่อมาทำต่อเพิ่มบุญเพิ่มบารมีของตัวเองเพื่อจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยไปสู่อนาคตข้างหน้าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำด้วยตัวเองใครจะทำให้เราไม่ได้เราจะไปทำแทนใครก็ไม่ได้บุญนี้ของใครของมันพระพุทธองค์ตรัสไว้ใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้นั้นถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องหาเหตุในการสร้างความสุขทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขการประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดความสุขอันนี้เราต้องพยายามสะสมพยายามสร้างเมื่อเราสะสมเมื่อเราสร้างจนสมบูรณ์แล้วเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นความดับทุกข์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั่นเองพระพุทธองค์ตรัสรู้อะไรอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความจริง4ประการนั้นถ้าเราต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ก็ต้องปฏิบัติตามนะทุกข์เราต้องกำหนดรู้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาคำว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้แม้ได้ยินก็ไม่อยากได้ยินแต่ถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้นั้นที่พระองค์ตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกนั้นหมายถึงว่าพระองค์รู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกข์มีอยู่2ประการทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายก็มีอยู่ประจำวันนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะยืนนานไม่ได้เดินนานทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดหิวนานอิ่มนานหนาวนานร้อนนานทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยทุกข์ตลอดแต่ที่เราไม่รู้เพราะสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้อบรมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นหนึ่งเราจึงไม่เห็นทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นทางกายนั่งก็ทุกข์เนี่ยทำไมนั่งไปเดี๋ยวเดียวทุกข์มันเกิดแล้วมันปวดมันเมื่อยต้องขยับขยับแล้วแทนที่จะหมดทุกข์ไม่หมดทุกข์ก็มาอีกขยับท่าไหนก็ทุกข์ท่านั้นซ้ายก็ทุกข์ขวาก็ทุกข์ทุกข์นี่มันอยู่กับเราไม่ได้ไปไหนเรามีร่างกายมีสภาวะขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่อยู่ของทุกข์เรามีขันธ์5ถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องของทุกข์เราก็ไม่หาทางดับทุกข์ไม่ได้ไม่รู้จะดับอย่างไรทุกข์อยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้เราเลยดับทุกข์ไม่ได้เมื่อดับทุกข์ไม่ได้เราก็อยู่กับความทุกข์นี่เองเกิดเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นเกิดมาแล้วต้องมีทุกข์มีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากจากกันนี่เป็นทุกข์ของสัตว์โลกที่ไม่มีใครหนีพ้นเกิดมาแล้วต้องประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ถ้าคนไหนไม่ต้องการความทุกข์ก็ไม่ต้องเกิดเหมือนพระพุทธองค์เหมือนพระอรหันต์สาวกที่ปฏิบัติตาม
ประพฤติปฏิบัติจนได้ผลของการปฏิบัติที่สมบูรณ์พ้นจากสภาวะของความทุกข์เรียกว่าเข้านิพพานนิพพานไม่มีทุกข์เพราะไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีภพไม่มีชาติเมื่อไม่มีภพชาติก็ไม่มีชราไม่มีการเกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเมื่อยต้องหนาวต้องร้อนไม่ต้องพลัดพรากจากการทุกข์ก็ไม่มีนั่นคือการดับความเกิดดับความทุกข์นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นเราต้องกำหนดรู้ที่ตัวเองว่ากายของเรานี่มันเป็นทุกข์อย่างยิ่งตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำมันปวดหนักปวดเบาต้องหาห้องน้ำเข้าพอออกจากห้องน้ำได้ก็หิวหากินหาทานหาอยู่เห็นไหมหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอหาทำไมบรรเทาเพื่อบรรเทาทุกข์นั่นเองแต่ทุกข์นั้นไม่ได้หายไปไหนมันก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันแต่เราก็มองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้พิจารณาที่ตัวเองอินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรายังไม่เป็นหนึ่งยังไม่เห็นทุกข์อันนี้เราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมสร้างสติตัวรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้รู้อยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปรู้ที่คนอื่นธรรมะอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกนั้นเป็นองค์ประกอบแต่ธรรมะที่แท้จริงคือกายกับใจนี่เองเมื่อเรามีทุกกายก็มีทุกใจทุกใจก็มีความเศร้าหมองใจเร่าร้อนใจไม่สบายใจมีความคับแค้นใจคิดแล้วไม่สมหวังคิดแล้วไม่ได้ดังที่หวังเนี่ยมันทุกทางใจทุกกายก็พอแล้วยังทุกใจอีกกายกับใจนี่มันแยกกันแต่มันอาศัยกันอยู่ใจนี้อาศัยกายอยู่ถ้าเราแยกออกเราสามารถรู้ได้เราก็จะเห็นว่ามันอาศัยกันอยู่เฉยๆมันองค์เป็นองค์ประกอบในการรวมกันถ้าเรากำหนดรู้ได้อย่างนี้เราก็แยกกายแยกใจของเราออกจากกันได้เมื่อกายทุกข์ใจไม่ทุกข์กายปวดใจไม่ปวดอย่างก็เวลาเราหนาวเนี่ยกายมันหนาวเป็นสภาวะของกายกระทบสัมผัสมีผัสสะก็เกิดความรู้สึกมีหนาวมีร้อนมีหิวมีกระหายมันเกิดขึ้นทุกข์มันเกิดทางกายแต่ใจไม่ทุกข์ใจเป็นผู้รู้ว่านี่มันสภาวะของกายแล้วแยกใจออกจากกายถ้าทำอย่างนี้ได้ใจของเราก็เป็นสุขแม้แต่กายเป็นทุกข์แต่ใจก็เป็นสุขแต่ถ้าเราแยกไม่ได้เรายึดติดกันไว้กายกับใจนี่เรามันยึดกันไว้กายปวดใจก็ปวดกายหนาวใจก็หนาวกายเจ็บใจก็เจ็บถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทุกทวีคูณทุกทางกายทุกทางใจมันจะเพิ่มพูนทวีคูณเรื่อยๆนั้นพุทโธจึงต้องให้แยกออกว่าขันธ์ 5แยกรูปแยกเวทนาแรกแยกสัญญาแยกสังขารแยกวิญญาณออกจากกันถึงแม้จะเป็นองค์ประกอบแต่เราสามารถแยกได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นความเป็นจริงของสภาวะกายสภาวะใจของตัวเองนี่เราจะสามารถทำใจของเราให้เป็นหนึ่งใจที่เป็นหนึ่งก็คือการฝึกสมาธินั่นเองใจที่เป็นสมาธิที่ใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจก็เฉยได้ไม่วุ่นวายไม่วอกแวกอันที่มันวุ่นวายเพราะใจมันไม่นิ่งใจไม่มีสมาธิตาเห็นรูปก็เกิดพอใจอยากได้ก็เป็นราคะไม่อยากได้ก็เป็นโทสะมันเกิดทั้งสองด้านทุกทั้งสองด้านทั้งพอใจและไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงไหนที่ไพเราะที่ตัวเองชอบก็เกิดความพอใจอยากได้ก็เป็นราคะเป็นความโลภความอยากได้เกิดความกำหนัดเกิดความยินดีถ้าไม่พอใจก็เป็นโทสะไม่อยากเห็นไม่อยากได้ไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากริมรสไม่อยากสัมผัสเกิดความ
ไม่พึงพอใจเป็นโทสะผลักดันออกมาเนี่ยมันเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งพอใจและไม่พอใจก็เกิดอารมณ์ของความรู้สึกมีผัสสะการกระทบสัมผัสถ้าเราควบคุมไม่ได้ควบคุมใจไม่ได้ควบคุมอายตนะไม่ได้ทุกข์มันก็เกิดเนี่ยเรามาเรียนรู้อายตนะของตัวเองนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามาเรียนรู้ความเป็นจริงว่ามันสามารถแยกออกจากกันได้มันอาศัยกันอยู่ถ้าเราทำความเข้าใจแล้วมันแค่อาศัยกันเราก็ไม่ควรยึดไม่ควรติดอยู่ในอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจเราทำใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยตาเห็นรูปเฉยซะจะพอใจไม่พอใจเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่ก็เรียกว่าใจของเรามั่นคงเป็นสมาธิสมาธิไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องขวนขวายทุกข์มันก็ไม่เกิดมันเกิดจากการดิ้นรนพอใจก็ดิ้นรนอยากได้ไม่พอใจก็เกิดความผลักดันไม่อยากได้มันก็เกิดความทุกข์นี่เหตุของทุกข์ที่มันมีนั้นเราก็เมื่อรู้จักทุกข์ก็หาเหตุของทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นก็คือตัณหานั่นก็ความอยากทั้งอยากได้และไม่อยากได้ก็เป็นตัณหากามตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าตัณหาเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ตัณหาตัวที่หนึ่งตัณหาตัวที่สองก็ภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้วิภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นมันเกิดขึ้นทุกข์มันก็ตามมาในการแสวงหามีการอยากได้มีการยื้อแย่งมีการดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ดับตัณหาจะได้สละตัณหาจะได้วางตัณหาจะได้ทุกข์มันจึงจะดับพอทุกข์ดับก็เป็นนิโรธัสสะนิโรธคือความดับเกิดขึ้นวิธีดับก็มรรคนั่นเองมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดญาณเครื่องรู้การประพฤติปฏิบัติเกิดจากการประพฤติปฏิบัติมีสติมีสมาธิมีปัญญาญาณจึงจะเกิดเครื่องรู้ตามความเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมันก็มีความดำริชอบดำริที่จะออกจากทุกข์เมื่อรู้ทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็หาทางออกจากทุกข์นั้นนี่เขาเรียกว่าองค์ของการปฏิบัติมรรคคือการเดินทางไปสู่ความดับทุกข์การปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่าเราควรปฏิบัติให้เกิดขึ้นในหมู่ของเรียกว่าหมู่ของอริยชนชนที่มีสติมีปัญญาทุกคนก็หาทางดับทุกข์กันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จะดับด้วยวิธีไหนแต่วิธีทางพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนวางหลักไว้หมดแล้วศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาถ้าเป็นคารวะก็เรียกทานศีลภาวนามีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนาจึงจะดับทุกข์ได้แต่ถ้าเป็นนักบวชนักปฏิบัติก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาจึงจะสามารถดับทุกข์นั้นได้นั้นทั้ง3ประการเนี่ยเราต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทานเราก็ต้องมีศีลเราก็ต้องพร้อมอย่างน้อยก็ศีล5เป็นคารวาสผู้ครองเรือนมีศีล5เป็นหลักประกันของชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุขเนี่ยมันทำไม่ยากไอ้ที่มันยากเพราะเราไม่ทำไม่สนใจ
ไม่ใฝ่รู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เลยยึดติดอยู่ในกองทุกข์นี่เองหลงอยู่ในกองแห่งทุกข์นี่เองหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายเราทำบุญก็ปรารถนาการเกิดกันจังเลยชาติหน้าเขาเจ้าเกิดให้รวยเกิดให้สวยเราต้องการเกิดเนี่ยทั้งที่รู้ว่าการเกิดมันเป็นทุกข์เราก็ยังปรารถนาการเกิดกันอยากรวยอยากสวยนึกว่ารวยแล้วไม่มีทุกข์ไม่ใช่สวยแล้วไม่มีทุกข์ไม่ใช่ตราบใดที่มีขันธ์ห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารจะอยู่ในสภาวะใดก็ทุกข์ทั้งนั้นนั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์หิวนานก็เป็นทุกข์อิ่มนานก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นไม่มีสภาวะใดที่ไม่มีความทุกข์เป็นกษัตริย์ก็ทุกข์เป็นเศรษฐีก็ทุกข์เพราะมีขันธ์ห้ามีร่างกายมันเป็นที่อยู่ของทุกข์ถ้าคนไหนที่ยังปรารถนาการเกิดอยู่แสดงว่าคนนั้นก็ยังปรารถนาทุกข์อยู่ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตัวเองก็ตกอยู่ในวังวนของความทุกข์นั่นเองวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดการประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงนะมาวัดบางคนขยันให้ทานแต่ไม่ยอมรักษาศีลให้ทานนี่ขยันแต่ไม่รักษาศีลศีล5ไม่ครบถ้วนไม่บริบูรณ์ไม่บริสุทธิ์บางคนให้ทานรักษาศีลแต่ไม่ขยันสวดมนต์ภาวนาไม่ขยันสวดมนต์ภาวนาสติปัญญาศรัทธาไม่เกิดทานก็หายศีลก็หายค่อยๆหดไปค่อยๆหายไปเพราะศรัทธามันหมดมันจะมีศรัทธาต่อเมื่อเราสร้างความดีมากๆเพียรสร้างเพียรทำให้เกิดสติเกิดปัญญาและศรัทธามันจะเพิ่มพูนเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราได้สงบสักครั้งหนึ่งมันก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นเราพอเข้าสู่ความสงบแล้วมันมีความสุขมีปิติปิติของบุญปิติในการให้ทานปิติในการรักษาศีลปิติในการสวดมนต์ภาวนามันจะขยันตอนนี้ขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันสวดมนต์ภาวนาใครไม่ทำเขาไม่ว่าตัวเองต้องทำทุกวันให้ทานทุกวันรักษาศีลทุกวันสวดมนต์ภาวนาทุกวันศรัทธามันเกิดเพราะอะไรเพราะการประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติมันไม่เกิดศรัทธามันก็หมดเคยให้ทานอ๋อไม่มีเวลาเคยไปวัดไม่มีเวลาไปวัดจะตักบาตรพระก็ไม่มีเวลาต้องทำมาหากินเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเวลาที่จะมาทำความดีไม่มีให้ทำให้แก่ตัวเองก็ไม่มีเราทำให้คนอื่นหมดทำให้ครอบให้ครัวทำให้กับสังคมแต่ไม่เคยทำให้แก่ตัวเองคนเราทุกวันนี้ก็เรียกว่าเราไม่มีสติปัญญาศรัทธาไม่เกิดทำไปก็หมดศรัทธาศรัทธาถอยปีหนึ่งให้ทานครั้งสองครั้งเทศกาลถึงจะมาเข้าวัดตักบาตรทำบุญปกติก็ไม่เคยทำบอกไม่มีเวลาอันนี้เขาเรียกว่าเราลืมฐานะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมนุษย์คือใจสูงใจประเสริฐใจที่มีศีลมีธรรมมีทานนั่นก็เรียกเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นแต่ตัวใจต้องเป็นด้วยตัวเราได้มาแล้วความเป็นมนุษย์สะสมมาแล้วแต่ทางด้านจิตใจเราต้องสร้างให้มันเพิ่มขึ้นจากความเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมจนในที่สุดไปเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาศาสนานี้สอนเรื่องความดับทุกข์ทำความดีอย่างเดียวยังไม่พอต้องไปถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์ด้วยในคนเราทุกวันนี้ก็ขาดตรงนี้โยมขาดสติขาดปัญญาขาดศรัทธาในการทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปดังนั้นชาวพุทธเราทุกวันนี้ก็ค่อยๆเสื่อมถอยจาก
คุณงามความดีจึงมีข่าวมีคราวทุกวันนี้มีความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งครอบครัวทั้งสังคมข่าวไม่ดีนี่มีมากขึ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่เยาวชนเห็นไหมมา 2-3 วันนี้ก็มีข่าวมีคลิปเด็กนักเรียนซ้อมกันปิดห้องเด็กอายุยังน้อยๆ อยู่เลยโยมเริ่มใช้ความรุนแรงเริ่มใช้ความนิสัยที่ไม่ดีเกิดขึ้นทั้งที่โรงเรียนก็ปลูกฝังแต่ความดีสอนให้คนเป็นคนดีแต่ไม่สามารถจะกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เพราะอะไรเพราะสังคมนะจากบ้านจากเรือนพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ชักนำพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำเป็นแบบอย่างให้ลูกเดินตามไม่ไปพาไปหาศีลหาธรรมหมดแต่ทำงานลืมปลูกฝังสติปัญญาของลูกหลานให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบลูกหลานก็ไปคบเพื่อนที่ไม่ดีมีนิสัยเกเรมีนิสัยที่ออกนอกลู่นอกทางก็ชวนกันไปทำความผิดก็เป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมมันนี่สืบเนื่องมาจากที่เราไม่ปลูกฝังสติปัญญาพ่อแม่ก็ไม่ได้ปลูกฝังปู่ย่าตายายแนะนำเราก็ไม่ได้ทำตามไปมุ่งเน้นแต่วัตถุแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันทำงานลืมเรื่องศีลเรื่องธรรมที่มันจะช่วยอบรมบ่มจิตใจให้คนนี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นนั่นเลยเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาของประเทศชาติที่ไม่มีทางแก้ไม่มีทางเยียวยาได้เลยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงก็เกี่ยวเนื่องมาจากที่เราไม่เอาศีลเอาธรรมไปใช้ในชีวิตของเราไม่ได้ปลูกฝังเยาวชนต้นกล้าให้รู้จักผิดชอบชั่วดีคือไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นเองไม่มีทานนั่นเองสังคมเราจึงอยู่ด้วยการเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คนเดี๋ยวนี้ไม่เสียสละสอนให้เอาไม่ยอมเสียอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมที่มีอยู่ตลอดนั่นถ้าคนเราปลูกฝังการให้กันทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานเนี่ยสำคัญมากความไม่เกลียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทเนี่ยเราไม่ได้ปลูกฝังกันเลยเป็นค่านิยมเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ใครว่าก็เกลียดก็โกรธใครเตือนก็ไม่ฟังเนี่ยเป็นผลเสียที่เราไม่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราให้รู้จักการให้อภัยนั่นทุกวันนี้ปัญหาจึงเกิดมากมายแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เพราะเราไปแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่กฎหมายออกกฎหมายมาก็ไม่สามารถทำอะไรได้จะออกกฎหมายรุนแรงถึงขนาดประหารก็ไม่สามารถจะช่วยเยียวยาได้เราไม่ได้ปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่ต้นศีลธรรมเรามองข้ามไปหมดทุกวันนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถจะเยียวยาแก้ไขได้ก็ได้แต่พูดเตือนเป็นในหมู่ชาวพุทธเราเท่านั้นว่าคนที่เข้าวัดมาก็ได้เปรียบตรงที่เรามีมาฝึกให้มีสติฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีปัญญาเห็นทุกข์เห็นภัยของความโกรธความเกลียดความอิจฉาความพยาบาทความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเรียกว่ามาเสียสละมาแบ่งปันมาเป็นผู้ให้อย่างน้อยก็ให้ความรักให้ความเมตตา
เวลาเราสวดมนต์ภาวนาเห็นไหมมีบทแผ่เมตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเราก็สวดไปอย่างนั้นเองไม่ได้พิจารณานั่นเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดเลยที่เราต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นเราต้องเจริญเมตตาไม่พยาบาทใครไม่เบียดเบียนใครไม่อาฆาตไม่ทำให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจก็เหมือนช่วยตัวเรานั่นแหละเราไม่ทำคนอื่นก็เหมือนก็ช่วยตัวเราช่วยตัวเรามีความสุขเราช่วยคนอื่นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยเราไม่เกลียดใครเราไม่โกรธใครเราไม่อิจฉาใครตัวเราก็มีความสุขคนที่อยู่รอบข้างเราก็มีความสุขฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้มันเป็นที่มาของความสุขความเจริญในครอบครัวในสังคมฉะนั้นศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของผู้มีปัญญามีศรัทธาและคนเราทุกวันนี้ก็ขาดปัญญาในทางธรรมปัญญาทางโลกนะเรียนกันจบเดี๋ยวนี้ก็แข่งขันกันจบทั้งด็อกเตอร์อย่างน้อยก็ปริญญาตรีมีโทมีเอกมีศาสตราจารย์เยอะแยะแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเพราะมันอยู่ทางโลกมันไม่สามารถเอามาใช้ในชีวิตมาแก้ปัญหาได้เลยปัญหานี้ต้องแก้ด้วยสติด้วยปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องมีศีลมีทานมีธรรมถึงจะสามารถแก้ได้มีปริญญาแก้ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์แก้ไม่ได้สมัยก่อนมันต้องเป็นด็อกเตอร์สมัยพุทธเจ้าเนี่ยอย่าจกเข็นใจนี่แค่ฟังธรรมพุทธเจ้ามีศรัทธาทำความเข้าใจก็สามารถจบกับหลักสูตรของพุทธศาสนาหลักสูตรคืออะไรคือการดับทุกข์ดับทุกข์กายทุกข์ใจได้ก็ถือว่าจบหลักสูตรไม่ต้องเรียนต่อถ้าทางโลกมันไม่จบอยู่ยิ่งเรียนยิ่งแตกแขนงไปคนนั้นก็คิดค้นแขนงนี้ขึ้นมาศาสตร์นั้นขึ้นมาศาสตร์นี้ขึ้นมาคิดอะไรได้ก็สร้างเป็นมิจฉาการแต่พุทธศาสนานี้ถ้าจบแล้วก็จบเลยจบคือจบดับทุกข์นั่นเองดับทุกข์แล้วไม่ต้องดับอะไรอีกไม่มีอะไรต้องดับฉะนั้นคนเราทุกวันนี้มันศาสตร์นี้ศาสตร์ของพุทธศาสนาเรื่องความดับทุกข์นี่เราไม่ค่อยมีกันพอทุกข์เกิดขึ้นมาก็เที่ยววิ่งไปหาที่แก้กันที่มาแก้ที่ตัวเองแก้ที่คนอื่นไม่ได้ให้คนอื่นมาแก้ให้เราไม่ได้เราต้องแก้ด้วยตัวเราเองใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเนี่ยที่เราฝึกฝนอบรมเนี่ยแก้เข้าไปดูเข้าไปรู้มันเกิดจากอะไรทุกนี้มันเกิดจากอะไรสาเหตุของมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ดับที่เหตุนั้นทุกนั้นก็ดับว่าทุกมันเกิดจากตัณหานี่เองความอยากทำไมเราไม่ดิ้นรนไม่อยากมันทุกข์มันก็ไม่เกิดอยากมีผัวอยากมีเมียอยากมีครอบมีครัวอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีตำแหน่งอยากมีอะไรก็ตามพอเกิดความอยากปั๊บต้องดิ้นรนทุกข์จึงเกิดพอดิ้นรนก็มีการยื้อแย่งมีการแข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบกันเอาเล่ห์เอาทุบายเอากลโกงมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการใครจะเป็นยังไงใครจะเดือดร้อนใครจะทุกข์ตัวเองก็ไม่สนขอให้ได้มาอย่างเดียวได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาเป็นทุกข์อย่างไรได้มาก็กลัวมันจะจากเราไปก็คนอื่นจะมาโกงเอาไปมีเงินสักร้อยล้านเนี่ยนอนไม่เป็นสุขกลัวคนอื่นจะมาแบ่งไปกลัวคนนู้นจะมาเอาไปคนนี้จะมาเอาไปทุกข์มันเกิดแทนที่จะมีความสุขมีเงินตั้งร้อยล้านนอนไม่เป็นสุขเลยตัวโจรมาก็ขโมยมาก็คนนู้นจะมาแย่งไปคนนี้จะมายื้อไปกินไม่ได้นอนไม่หลับเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักพอ
คำว่าพอไม่มีสมถะก็บอกให้อยู่อย่างสมถะคนเราเข้าใจว่าสมถะคืออะไรจริงๆสมถะอยู่อย่างสงบสงเงียมไม่ฟุ้มเฟ้อฟุ่มเฟือยแต่คุณสันโดษนั้นพอใจตามที่ตัวเองมียินดีตามที่ตัวเองได้มีสมถะแล้วต้องมีความสันโดษด้วยสมถะอยู่อย่างเรียบง่ายสันโดษคือพอใจตามที่ตัวเองมียินดีตามที่ตัวเองได้มีร้อยก็ยินดีในร้อยของตัวเองไม่ยินดีมากกว่านั้นไม่ใช่มีร้อยแล้วไม่พออยากจะได้200อยากจะได้300เพราะมันมีความอยากเกินกว่านั้นทุกข์มันก็เกิดต้องดิ้นรนต้องแสวงหาแล้วก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งคนอื่นแล้วผลสุดท้ายก็มีแต่ทุกข์แล้วทุกข์นี่มันเกิดขึ้นจากการที่เรามีตัณหามีความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดพระเจ้าชี้ไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วแต่เราไม่เชื่อเราไม่มีเชื่อถ้าเราเชื่อเราปฏิบัติตามทุกข์นั้นก็ดับถึงแม้มันไม่ดับโดยสิ้นเชิงมันก็ค่อยๆผ่อนไปจากทุกข์หนักก็เป็นเบาบางเรามีสติควบคุมมันได้ไม่ให้ใจนี่มันฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นให้มันอยู่ในกรอบของความคิดที่ถูกต้องแล้วคิดดีพูดดีทำดีก็เรียกว่ากรอบของศีลของธรรมถ้าเราควบคุมจิตของเราได้ควบคุมใจของเราได้ใจของเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองพระเจ้าบอกสอนให้เราพิจารณาควบคุมตัวเองให้อยู่ในทานในศีลในธรรมหลักของการปฏิบัติของชาวพุทธเราปฏิบัติแล้วเกิดความสุขความเจริญอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความเจริญถ้าเราไม่นำไปใช้มันไม่เกิดอย่างเรามาวัดเนี่ยครูบาอาจารย์ก็พยายามพร่ำสอนชี้แนะให้เราฝึกสติเราทำอะไรเนี่ยเราต้องมีสติคิดก็ต้องมีสติว่าเราคิดอะไรเราทำเราก็ต้องมีสติว่าเราทำอะไรอยู่ใครควรไตรตรองพิจารณาก่อนให้รอบคอบค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำแล้วผลของมันจะไม่เสียหายแล้วเราไม่คิดไม่พิจารณาก่อนเราคิดอะไรเราก็ทำเลยคิดอะไรเราก็พูดเลยมันก็เกิดความเสียหายทั้งตัวเองทั้งคนอื่นคิดไม่พอใจใครก็ด่าเขาว่าเขาโมโหใครก็ทำร้ายเขาเห็นไหมมันเป็นผลเสียทั้งนั้นเลยถ้าเรามีสติเราก็ยับยั้งได้ว่าอันนี้มันคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีไม่ควรคิดไม่ควรพูดไม่ควรทำแค่ความคิดของเราตอนนั้นเราก็ควบคุมมันได้ถ้าเราควบคุมมันไม่ได้มันก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมในชาวพุทธเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติเท่าไหร่พระเจ้าสอนให้ละชั่วทำดีมันฝึกจิตให้ผ่องใสสามประการเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนละชั่วก็ไม่ทำบาปนั่นเองทำความดีก็คือการทำบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติทำจิตให้ผ่องใสก็คือการฝึกจิตไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงในใจของตัวเองนั้นถ้าเราทำได้3ประการเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขกินก็มีความสุขผลของการปฏิบัติคือทำให้เกิดความสุขแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ค้นขวายเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำมาวัดแล้วก็มาฟังแล้วก็ผ่านพระพูดพระสอนพระเทศได้ยินแต่ไม่สนใจเรียกว่าไม่ได้ใส่ใจคือฟังแล้วไม่ได้ไปอยู่ในใจเลย
ไม่ได้เอาพิจารณาไม่ได้เอาไปไตรตรองใคร่ครวญว่าอะไรมันควรทำอะไรมันควรละเราจึงไม่มีประโยชน์ไม่ทำประโยชน์ให้ตัวเองไม่ทำประโยชน์ให้บุคคลอื่นเพราะจิตใจของเรามันมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่หนาแน่นมันไม่ได้เบาบางมาวัดแล้วไม่ได้เบาบางยังโกรธใครก็ยังโกรธเหมือนเดิมโมโหใครก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยละไม่เคยปล่อยไม่เคยวางไม่เคยทำใจให้มันห่างไปจากความโลภความโกรธความหลงได้เลยมันติดอยู่ในใจของเราตลอดเวลาและใจของเราก็มีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนหาความสงบหาความสุขหาความสงบไม่เจอที่พุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธองค์ค้นหามาหมดแล้วสมัยพระองค์เป็นคารวาสเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีปราสาทสามฤดูมีคนคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาบำรุงบำเรอตลอด24ชั่วโมงมีการประโคมดนตรีขับร้องมีสาวสวยมาเต้นมาฟ้อนมารำคัดเอาหน้าตาดีๆมาทั้งนั้นพระเจ้าสุโธทนะตั้งแต่ที่โหรและพราหมณ์มาทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องออกบวชโหรทำนายไว้2ในถ้าเป็นกษัตริย์ก็ได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นบิดาเนี่ยไม่ต้องการให้ออกบวชต้องการให้ครองเรือนก็เลยหาวิธีหาวิธีคัดคนที่สวยที่งามบำรุงบำเรอให้หลงไหลอยู่ในคารวาสวิสัยไม่ให้ออกบวชไม่ให้เจอคนแก่คนเจ็บคนตายคัดออกนอกเมืองหมดคนไหนแก่ให้ไปอยู่นอกเมืองคนไหนเจ็บให้เอาออกนอกเมืองคนไหนตายพระเจ้าชายสิทธัตถะนี่แทบไม่ได้เห็นเลยคนแก่คนเจ็บคนตายคัดออกหมดอยู่ในพระราชวังมีแต่คนสวยคนงามคนหล่อคนหนุ่มคนสาวทั้งหมดแต่ด้วยอุปนิสัยที่สร้างมาบารมีที่พระองค์สั่งสมมาทั้ง4อสงไขยมันทำให้พระองค์ชวนนายชนะที่เป็นสหายคู่ใจเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดหนีออกไปหนีออกจากวังไปเที่ยวก็ไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายก็ถามนายชนะว่าคนที่ผมงอกคนที่เดินงกงกเงินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไมในพระราชวังไม่มีชนะบอกนั่นแหละคนแก่มีด้วยเถอะคนแก่เจ้าชายสิทธัตถะก็ถามมีด้วยเหรอมีถ้าพระองค์อยู่อายุปานนี้พระองค์ก็จะเหมือนแบบนี้แหละจะเป็นคนแก่แบบนี้แหละผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวเดินหลังค่อมเงอะเงินๆอย่างเงี้ยแล้วชายสิทธัตถะก็เกิดความสลดเดินไปหน่อยก็ไปเห็นคนเจ็บนอนร้องควนครางดิ้นรนอยู่กระสับกระส่ายด้วยทุกขเวทนาที่ปรากฏจากความเจ็บความป่วยก็ถามว่าคนนี้ก็เป็นอะไรชนะก็บอกคนนี้เป็นคนเจ็บพระเจ้าค่ะทำไมถึงเจ็บอ่ะก็บอกถ้าอยู่ไปก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าพระองค์อยู่ไปสักหน่อยก็จะเจ็บแบบนี้หนีไม่พ้นความเจ็บต้องนอนร้องควนครางหาอยู่หายาหาหมอมาบรรเทาเบาบางบำบัดความเจ็บความป่วยพอไปเดินไปอีกหน่อยก็ไปเห็นคนตายอันนี้เป็นอะไรเนี่ยคนนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเพราะนี้คนตายพระเจ้าค่ะไม่หายใจหมดลมแล้วเรียกคนตายถ้าถามว่าเราต้องตายไหมตายพระเจ้าค่ะอยู่ไปก็ต้องตายเหมือนกันแล้วไปอีกหน่อยก็ไปเห็นสมณะนักบวชแต่สมณะนั่งสงบถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรเขาทำไมเขาสงบจังนายชนะก็บอกเป็นนักบวชนักบวชที่แสวงหาความสงบความวิเวกออกจากบ้านจากเรือนถ้าชายสะเกิดสนใจสมณะขึ้นมาโอ้เราในถ้าเราออกบวชเราก็สงบเนี่ยทำไมเราจึงวุ่นวายจังเลยกับใน
กลับไปในพระราชวังมีแต่ความวุ่นวายตั้งแต่นั้นมาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำยังไงจะออกจากปราสาทราชวังไปหาความสงบวิเวกเกิดสนใจในความวิเวกความสงบด้วยบารมีที่พระองค์สะสมสร้างมาและถึงคราวหนึ่งนางพิมพาซึ่งเป็นมเหสีของเจ้าชายสิทธะก็ประสูติพระราชโอรสเจ้าชายสิทธะก็นึกขึ้นได้ว่าเราจะต้องออกจากบ้านจากเรือนนะถึงวาระถึงโอกาสของเราแล้วธรรมดาถ้าลูกเกิดมาหรือกำลังเกิดมาได้วันเดียวเนี่ยใครก็จะหนีไปไหนไม่ได้ก็ต้องมีความปลื้มปิติในลูกของตัวเองรักลูกของตัวเองเจ้าชายจิตตะคิดได้ว่าถ้าเราอยู่ไปเนี่ยเราจะออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้เลยโลกนี้จะเป็นบ่วงตั้งชื่อให้ราหุลราหุลแปลว่าบ่วงคล้องคอเรามีห่วงแล้วเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ในห่วงนี้จะไม่ให้เราไปไหนเลยคิดหนีในคืนนั้นเลยประสูติพระโอรสเสร็จก็ชวนนายชนะส่งม้ากันตกะกระโดดข้ามกำแพงหนีไปบวชออกจากบ้านจากเรือนปราสาทราชวังสามฤดูพระองค์จึงยืนยันได้ว่าการอยู่ครองเรือนไม่ใช่ความสุขแม้มีราชสมบัติมากมายมีคนบำรุงบำเรออย่างดีมีอาหารการกินมีที่นอนสุขสบายเพียงใดก็ไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงพระองค์จึงยืนยันเมื่อพระองค์ตรัสรู้นำมากล่าวนำมายืนยันว่ากามสุขันและการนิยมการอยู่ครองเรือนไม่ใช่หนทางแห่งความสุขอย่างแท้จริงและอีกประการหนึ่งพระองค์ก็ไปทดลองมาแล้วการบริกรรมทรมานกายพระองค์ใช้เวลาอยู่6ปีทดสอบไปทรมานพระวรกายจนลมหายใจนี่หยุดพระองค์สลบไปไม่รู้กี่ครั้งตอนทรมานสมัยนั้นการทรมานถือว่าเป็นการสร้างบารมีอย่างยิ่งใหญ่คณาจารย์ทั้งหลายก็มุ่งเน้นไปที่การทรมานตนนักบวชมีการกั้นลมหายใจพระองค์กำจนเล็บนี่ทะลุหลังมือขึ้นมากั้นลมหายใจเอาไฟก่อร้อมพระวรกายของพระองค์จนทนไม่ไหวสลบไปตื่นขึ้นมาก็ทำอย่างนั้นทำซ้ำๆแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทรมานอยู่ถึง6ปีไม่ใช่ทางแห่งความสำเร็จพ้นทุกข์พระองค์มาได้ยินทางสายกลางที่เทวดาดีดพินให้ฟังสามสายสายที่หนึ่งตึงเกินไปดีดไปได้แป๊บเดียวขาดสายที่สองหย่อนไม่เพราะเลยฟังเท่าไหร่ก็ไม่มีไพเราะสายที่สามพอดียิ่งดีดยิ่งไพเราะยิ่งฟังยิ่งไพเราะเพราะเป็นทางสายกลางพระองค์จึงยึดเอาทางสายกลางกลับมาเสวยกยาหารไม่ทรมานตนจนเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์หนีออกไปถ้าเราเรียนพุทธประวัติก็จะรู้ว่าทำไมพระองค์จึงสร้างบารมีมาแล้วก็มาสำเร็จต้องการให้เป็นการยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นการอยู่ครองเรือนการทรมานตนที่เขานิยมว่าเป็นทางพ้นทุกข์นั่นไม่ใช่เหตุทั้งสองด้านการครองเรือนก็ไม่ใช่เหตุการทรมานตนก็ไม่ใช่เหตุเหตุที่พ้นทุกข์ได้คือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทามรรคมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับทุกข์พระองค์ยืนยันแล้วสาวกของพระองค์ที่ปฏิบัติตามก็ยืนยันสามารถไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่ประจักษ์ของเทวดาของอินทร์ของพรหมว่าพระพุทธองค์เป็นครูเป็นอาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ที่อินทร์พรหมยมยักษ์ทั้งหลายก็ต้องเอาพระพุทธองค์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนอบรม
ฉะนั้นเรานี่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราทุกคนต้องมีความสนใจมีความฝักใฝ่ในการเรียนรู้เรื่องของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไม่ใช่ของใครศาสนานี้สอนเรื่องของตัวเองหมดเลยทุกข์อยู่ที่ตัวเราทุกข์ก็อยู่ที่กายของเราทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราใครจะดับให้เราไม่ได้ใครจะช่วยเราไม่ได้หมอก็ช่วยเราไม่ได้เวลาเราเจ็บเราป่วยไปหาหมอนะหมอก็ช่วยแค่บำบัดทุกขเวทนาให้ยาแก้ปวดฉีดยาเข้าไปบรรเทาความปวดชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงพอมันหายจากฤทธิ์ยามันก็มาปวดอีกมันก็มาเจ็บอีกมันก็มาทรมานอีกหมอก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายหมอยังเอาชีวิตไม่รอดแล้วใครจะช่วยเราได้ถามตัวเองว่าเราจะพึ่งใครทรัพย์สมบัติก็พึ่งได้แค่ชาตินี้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ทิ้งไว้ในชาตินี้เอาไปไม่ได้แต่เราไปงานศพนะเราได้พิจารณาไหมถ้าเราคนตายเศรษฐีก็ดีคนมีเงินมีทองมียศมีตำแหน่งเขาเอาไปได้ไหมทรัพย์สมบัติที่เขามียศถาบรรดาที่เขามีเนี่ยก็ใส่โรงไม่ได้เลยไม่ทำประโยชน์อะไรเลยดูแต่หลวงพ่อคูณเนี่ยเพิ่งจะประชุมเพลิงไปเนี่ยถวายเพลิงไปเนี่ยสละร่างให้หมอให้พยาบาลได้ศึกษาถือว่ามีประโยชน์ถ้าตายแล้วไม่มีคนศึกษาก็ไม่มีประโยชน์อะไรหลวงพ่อคูณท่านมีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยตายแล้วทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นได้เป็นประโยชน์กับคนอีกมากมายได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้เรียนรู้จึงสละร่างของตัวเองให้เป็นอาจารย์ใหญ่เห็นไหมแล้วคนอีกจำนวนไม่น้อยก็ทำตามหลวงพ่อคูณสละร่างให้แก่โรงพยาบาลได้ศึกษาได้ค้นคว้าเป็นประโยชน์ได้บุญได้กุศลอย่างยิ่งแต่เมื่อก่อนแค่เอาไปเวลาตายแล้วก็โยนให้นกให้แรงให้กากินนี่ก็มีประโยชน์ถือว่าอุทิศร่างกายให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้กินเป็นอาหารก็ยังมีประโยชน์ดีกว่าทิ้งเปล่าๆไม่มีประโยชน์แต่นี่อุทิศร่างกายให้แก่คนข้างหลังได้ศึกษาได้ค้นคว้าเอามาเรียนรู้ก็ได้แก้ไขจุดบกพร่องช่วยเยียวยาค้นคว้าหาทางแก้มันมีประโยชน์มากนี่ก็เล่าให้ฟังว่าการทำประโยชน์นั้นคนที่มีสติมีปัญญาเท่านั้นที่จะทำได้คนไม่มีสติมีปัญญาก็ตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยน่าเสียดายที่เราไม่ได้ทำประโยชน์อะไรฉะนั้นถ้าเรารู้จักการทำประโยชน์ให้ตัวเองให้ครอบครัวให้สังคมมันเป็นบุญมหาศาลฉะนั้นคนที่มีสติมีปัญญาเขาก็สามารถทำบุญได้ทุกขณะตอนมีร่างกายมีลมหายใจอยู่ก็ทำบุญชักชวนทำบุญไหมหลวงพ่อคูณข่าวออกว่า 6,000 กว่าล้านที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์ช่วยสังคมและไอ้ที่ไม่เป็นตัวเลขอีกไม่ได้นับเฉพาะที่เป็นตัวเลขเห็นไหมอยู่และทำประโยชน์สังคมตั้งเท่าไหร่คนดีมีประโยชน์เนี่ยคนไม่มีประโยชน์เนี่ยอยู่ในสังคมก็ทำลายสังคมทำให้สังคมก็เสื่อมโทรมเป็นภาระเป็นปัญหานั่นเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยถ้าทำไปแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือสังคมได้เยอะนั้นเห็นไหมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่ท่านมีบุญมีบารมีท่านช่วยเหลือสังคมหลวงตามหาบัวเห็นไหมช่วยชาติเอาทองเข้าคลังไม่รู้กี่ตัน
เอาดอลลาร์ไปเข้าคลังไม่รู้กี่เท่าไหร่ช่วยได้หมดเห็นไหมมีประโยชน์ต่อสังคมไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้งั้นสังคมจะเกิดเป็นสังคมที่ดีได้ก็บุญกุศลนี่เองรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นแล้วสังคมเรามันขาดทุกวันนี้ขาดหายไปถ้ามีพระดีๆพระดังๆแบบนี้อย่างครูบาอาจารย์เราหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อทั้งหลายท่านมีจิตเสียสละเหมือนหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองเนี่ยเห็นไหมท่านสร้างที่นี่เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ทุกคนเข้ามาประพฤติปฏิบัติเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักวัดสังฆทานอยู่ในสวนคนจะมาก็มายากมาลำบากสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วไม่มีใครรู้จักวัดสังฆทานสวดมนต์แปลนี่เริ่มจากสังฆทานเริ่มจากหลวงพ่อสังวาลหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองมาพิมพ์เป็นบทสวดมนต์แปลแล้วให้พระเราสวดแปลแล้วก็อัดเป็นเทปไปออกตามรายการไปเช่าสถานีเขาออกหลวงพ่อสนองนี่ไปเช่าสถานีออกตั้งแต่ตีสองนี่ต้องไปแล้วนั่งรถไปไปถึงสถานีก็ตีสามไปออกรายการไปเช่าก่อนนะออกรายการสถานีเอาเทปนี้ไปเปิดสวดมนต์แปลเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักมีแต่สวดเป็นบาลีนี่ไม่ได้ยกย่องครูบาอาจารย์แต่พูดให้ฟังว่าความเมตตาของท่านความเห็นการไกลของท่านว่าคนเราสวดอย่างเดียวถ้าไม่แปลบางทีก็ไม่รู้ความหมายนโมยังแปลไม่ถูกก็แปลว่าอะไรเราตั้งนโมกันทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าเรานโมแปลว่าอะไรแต่เมื่อมีคำแปลเราได้รู้ไงว่าคำแปลนั้นแปลว่าอะไรนโมแปลว่านอบน้อมเดี๋ยวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ไกลจากกิเลสเรานอบน้อมพระพุทธเจ้ามีพระเจ้าอยู่ในใจเรามีนโมอยู่ในใจเราเห็นไหมพอเราทำความเข้าใจอย่างนี้ความลึกซึ้งความละเอียดอ่อนมันก็เกิดขึ้นสวดมนต์แปลงเนี้ยเรารู้ความหมายเราก็เข้าใจเลยว่าเขาแปลว่าอะไรไม่ใช่สวดอย่างเดียวสวดแล้วทำความเข้าใจในคำแปลด้วยว่าที่แปลมันนัดแปลยังไงมีความละเอียดมีความลึกซึ้งอย่างไรกราบพระทำไมกราบ5ครั้งปกติทั่วไปก็กราบวัน3ครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ที่วัดกสานกราบบิดามารดากราบครูบาอาจารย์นึกถึงพระคุณของท่านท่านมีพระคุณแก่เราอย่างใหญ่หลวงไม่มีท่านก็ไม่มีเราวันนี้นั่นนอบน้อมก็นึกถึงระลึกถึงท่านเหล่านั้นบิดามารดาครูอาจารย์แล้วก็แปลให้ฟังเสร็จระยะหลังๆเนี่ยเปิดไปสถานีไหนแต่มาพยายามเปิดว่าเขาเอาไปเป็นคำแปลกันเยอะแยะก็ดีโยมถือว่าเป็นส่วนดีที่พระท่านเห็นว่าคำแปลนั้นมีความสำคัญถ้าสวดเพียงบาลีอย่างเดียวเราไม่รู้คำแปลเราก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรได้แต่สวดอย่างเดียวความหมายไม่รู้แต่เมื่อเรารู้ความหมายแล้วเราจะได้ปฏิบัติให้เข้าถึงความหมายนั้นที่พุทธเจ้าทรงสอนคำสวดก็คือคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนเรานำมาสวดนำมาท่องเพื่อเกิดความเข้าใจนั่นจึงเป็นผลดีว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านจึงเห็นการไกลว่าต่อไปอนาคตข้างหน้าคนเรานี่เรียนแต่บาลีอย่างเดียวแต่ไม่สามารถจะแปลออกก็เลยแปลให้ฟังเห็นไหมกุศลาก็แปลให้แต่แปลสั้นๆไม่ยาวถ้ายาวลึกซึ้งกว่านั้นมันต้องอาศัยเวลาก็มาย่นย่อเอาแต่ก็ยังมีความหมายอยู่ในตัวนั้นการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราเข้าใจความหมายแล้วว่าบทนี้แปลว่าอะไรคำสวดนี้แปลว่าอะไรแต่เมื่อก่อนไม่มีไปสถานีไหนก็ไม่มี
แต่ทุกวันนี้มีเกือบทุกสถานีพระก็เอาคำแปลนั้นมาแปลกันแม้จะแตกต่างกันไปบ้างบางตัวบางอักษรขยายความสั้นบ้างยาวบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีที่คนจะได้เข้าใจในการสวดในการระลึกถึงคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนนี่ก็เป็นความเอื้อเฟื้อความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านชี้แนะไว้ให้สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อใครเลยทำสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะมาวัดเปิดที่บ้านได้กิจกรรมที่วัดมีอะไรก็ไปทำที่บ้านไม่มีเวลามาวัดเปิดโอกาสให้คนทั้งบ้านได้มีโอกาสได้ทำเหมือนกับวันเสาร์เนี่ยอุโบสถทำไมต้องมีอุโบสถวันเสาร์อุโบสถเฉพาะวันพระนั้นไม่พอโยมเพราะวันพระบางทีไม่ตรงกับวันหยุดคนไม่มีโอกาสอยากจะมาถือศีลอุโบสถแต่ไม่มีโอกาสได้มาเพราะวันพระตรงกับวันธรรมดาต้องทำงานก็เปิดให้วันเสาร์วันหยุดเนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งสำหรับคนที่มีโอกาสเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มาศึกษาให้มาปฏิบัติถือศีลอุโบสถเป็นความเอื้อเฟื้อเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์นั้นสิ่งเหล่านี้จึงชี้เห็นว่าครูบาอาจารย์นั้นท่านมีเมตตาท่านสร้างเพื่ออะไรเพื่อให้คนทุกคนได้เข้าใจเรื่องของธรรมะการบวชการปฏิบัติเหมือนกันวัดสังฆทานเปิดโอกาสให้ทุกวันใครมีเวลามาได้ทุกวันไม่ได้ปิดกั้นเลยวัดทั่วไปบางวัดเขามีเฉพาะเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาแต่ที่สังฆทานนี้มีทั้งปีเปิดโอกาสให้คนที่พอมีเวลาได้มีเวลามาปฏิบัติมาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติมาเดินจงกรมนะเช้ากลางวันเย็นเห็นไหมเปิดให้สามเวลาต้องการให้โยมว่างเวลาไหนมาได้หมดเลยมาทำมาปฏิบัติไม่ถือศีลอุโบสถก็มาทำได้มาปฏิบัติได้เปิดโอกาสไม่ต้องการปิดกั้นเพราะครูบาอาจารย์ได้เห็นว่าโอกาสคนเราไม่เท่ากันบางคนบอกไม่มีเวลาก็เลยทำเวลานี้ให้เป็นโอกาสของญาติโยมได้มีเวลามาปฏิบัติมาถือศีลมาฟังธรรมมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเวลาไหนว่างก็มาทำได้ไม่มีเวลาก็ที่บ้านมีวิทยุมีโทรทัศน์เปิดโอกาสให้ทั้งสองด้านทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์แต่ก็ถูกดรอปไปเครื่องส่งไม่สามารถจะกระจายเสียงได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เสาของเราสูงเครื่องขยายของเราเราถูกหลังนี้โดนควบคุมเครื่องเสียงควบคุมเสาอากาศไม่ให้สูงเสียงไม่ดังดังไม่ได้น่าเสียดายเสียดายที่พุทธศาสนาเราไม่สามารถที่จะเผยแพร่ได้เต็มที่แต่ก็ยังมีโอกาสเดี๋ยวนี้ก็มีทางอินเทอร์เน็ตมีธรรมะของครูบาอาจารย์เข้าไปไว้ใน YouTube ในอะไรเยอะแยะหมดโยมไปเปิดดูได้หาฟังหาดูหาอ่านมีเต็มไปหมดโยมแต่ใครจะสนใจหรือไม่อันนี้แหละเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราสนใจเราก็เปิดเข้าไปดูเข้าไปหาเข้าไปอ่านแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องของธรรมะธรรมะมีอยู่ทุกคนทุกแห่งทุกที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนต้องโอ้โหจะมาวัดสังฆทานทีโอ้ลำบากแสนลำบากบางคนมากว่าจะเข้าถึงนี่หลงไม่รู้กี่รอบมาเข้ามาได้ทางเดียวโยมเมื่อก่อนทางรถนี่มาทางวัดรวกมันวกเข้ามาในสวนนี่หลายตลบกว่าจะเข้าถึงวัดสังฆทานเนี่ยคนมานี้หลงออกไปทางไหนไม่รู้มาไม่ถูกหรือไม่ก็ต้องมาทางเรืออย่างเดียวขึ้นท่าวัดเขียนแล้วก็เดินเข้าสวนมาวัดสังฆทานแต่เดี๋ยวนี้ทางสะดวกสบายฉะนั้นเรื่องของบุญนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราเราต้องทำเราต้องสร้างพระบุญนี่ของเราไม่ใช่ของใครก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนพยายามสร้างพยายามทำตั้งแต่ทานศีลภาวนาพยายาม
ทำให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราบุญกุศลจะได้เกิดความสุขความเจริญจะได้เกิดแก่เราทำให้เรามีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์ได้ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างแล้วได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวถวายสังฆทานทายธรรมนะคะตั้งนโมสามจบขึ้นพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเชิญค่ะท่านที่จะถวายสังฆทานเทศธรรมขอเรียนเชิญกับทุกท่านได้เข้าถวายกับหลวงพ่อนะคะก็กิจกรรมในวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันอังคารที่19กุมภาพันธ์นะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นมาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมกันในช่วงวันหยุดนะคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีกิจกรรมในการบรรพชาอุปสมบทนะโบสถ์แก้วในเวลา 12:30 นาทีค่ะท่านที่จะมาเป็นเจ้าภาพโรงทานเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบทนะคะในวันมาฆบูชาปีนี้ก็เรียนเชิญได้นะคะแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะส่วนกิจกรรมที่ลานทำต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นมาสมาทานศีลนะคะสวดมนต์ช่วงเช้าแล้วก็รับศีล5ศีลอุโบสถแล้วก็ถวายสังฆทานทายธรรมในรอบแรกนะคะในเวลา 12:00 นโดยประมาณพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าวัดสังฆทานหลวงพ่อลงลานธรรมนะคะเพื่อรับผ้าป่าในโอกาสนี้นะคะวันมาฆบูชาก็มีการแจกกระปุกออมบุญให้ทุกท่านนั้นไปสะสมออมบุญนะคะเพื่อนำมามอบถวายเป็นการทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมครบรอบ14ปีในการก่อตั้งนะคะค่ะเชิญค่ะทุกท่านนั้นก็จะได้มีส่วนร่วมในการอนุโมทนาบุญหลังจากถวายพระป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการหล่อหลอมทองคำเพื่อบูรณะองค์หลวงพ่อโตก็ขอกราบเรียนเชิญเศรษฐีทองคำท่านใดจะมาร่วมนำปัจจัยก็ดีนะคะหรือว่าทองคำมาร่วมกันหล่อหลอมองค์พระให้งดงามตลอดทั่วทั้งองค์นะคะจะเห็นว่าพื้นที่ก็บริเวณส่วนหน้าตักองค์พระนะคะเมื่อคราใดที่ท่านได้เข้ากราบน้อมนมัสการองค์หลวงพ่อโตพระประธานประจำพระสังฆทานนั้นก็จะมีความปลื้มปิติใจนะคะเพราะว่ามีส่วนร่วมในการสละปัจจัยและทองคำเพื่อบูรณะองค์พระให้งดงามนะคะเป็นทองคำทั่วทั้งองค์ค่ะเช่นข่าววันนี้ก็ที่ลานธรรมนั้นก็มีการแจ้งบุญเรื่องของการบรรพชาอุปสมบทนะคะในวันมาฆบูชาบุญน้ำไฟเพื่อร่วมกันเผยแผ่ธรรมะให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะคะแล้วก็งานของหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปที่คณะวัดสังฆทานจะออกเดินทางในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะเพื่อร่วมในพิธีวันที่16กุมภาพันธ์นี้ท่านใดจะไปนะคะมีการจัดรถค่าเดินทาง 2,400 บาทพักโรงแรมสิรินาถการ์เด้นนะคะและก็มีโอกาสไปร่วมงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ
ค่ะนโมทนาค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขทั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังข้ออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขโสขังโซอาทิคาจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน